ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูที่ตู้ของฟอสซิลไม้นะครับเป็นอัญมณีฟอสซิลไม้ก็หมายถึงฟอสซิลที่เปลี่ยนรูปเป็นอัญมณีนะครับแล้วก็บังเอิญว่าชิ้นนี้เนี่ยมีรูปทรงออกมาคล้ายกับเทพเจ้าซิลหรือเป็นเทพเจ้าแห่งความมีอายุยืนซึ่งเป็นลักษณะของชายชราผู้ใจดีมีหน้าผากใหญ่กว้างนะครับแล้วก็ยืนถือไม้เท้าอยู่อย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นลักษณะของเทพเจ้าซิ่วซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุยืนยาวเทพเจ้าซิ่วเนี่ยเป็นเทพเจ้าซึ่งนิยมมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในวันเกิดนะครับเพื่อที่จะมีความหมายว่าขอให้มีอายุยืนยาวต่อไปนะฮะอีกยืนนานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราในทางฮวงจุ้ยถือว่ามีพลังพิเศษเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มีรูปร่างรูปลักษณ์ที่คล้ายกับเทพเจ้าซิ่วดังนั้นนะครับจึงได้นำมาเพื่อให้รับพลังกันถ้าอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนนี้ก็สามารถตั้งเอาไว้ได้ในทุกทิศทุกทางแล้วก็โดยปกติแล้วนะในทางฮวงจุ้ยเนี่ยก็จะตั้งเอาไว้เป็นร่วมกันกับเทพเจ้าองค์อื่นอีก2องค์ซึ่งเรียกกันว่าเทพเจ้า3ดาวนั่นก็คือฮกลกซิ่วมีหลายท่านนะครับมีข้อสงสัยว่าเมื่อมีทั้ง3องค์คือฮกลกซิ่วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องวางเรียงลำดับไหมอันนี้ในทางฮวงจุ้ยนะครับต้องตอบในแง่ของทางฮวงจุ้ยว่าถ้าเป็นการวางเทพเจ้า3ดาวนี้เราจำเป็นต้องเรียงนะครับเรียงเทพเจ้าฮกเทพเจ้าลกแล้วก็เทพเจ้าซิ่วซึ่งเทพเจ้าอายุยืนเนี่ยจะเป็นองค์สุดท้ายนะครับองค์แรกเนี่ยฮกเนี่ยจะหมายถึงความมีวาสนานะฮะบารมีส่วนลกเนี่ยหมายถึงการมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคมีลาภและก็ซิ่วนี่หมายถึงความมีอายุยืนเพราะนั้นการเรียงลำดับในลักษณะเช่นนี้ถึงจะถูกมีบางท่านนะครับก็เอาซิ่วเนี่ยไปนำหน้าฮกนำหน้าลกซึ่งอันนี้เนี่ยจะหมายถึงแก่ก่อนแล้วถึงค่อยมีวาสนาแล้วถึงค่อยรวยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับมันจะต้องมีวาสนามีความรวยแล้วถึงค่อยมีอายุยืนยาวเพราะนั้นต้องระวังนะครับในการที่จะวางเทพเจ้าฮกลกซิ่วครับเทพเจ้าฮกกับลกนี่จะมีหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าเครื่องแต่งตัวนี่จะไม่เหมือนกันสิ่งที่จะสังเกตได้นี่ให้สังเกตดูที่หมวกครับองค์ที่หมวกมีปีกนี่จะอยู่ตรงกลางครับโดยปกติแล้วซิ่วสามารถวางไว้ได้ทุกที่ทุกที่ทุกทางยกเว้นนะครับว่าอย่าไปวางไว้ในห้องน้ำอย่าไปวางไว้ในห้องเก็บของอย่าไปวางไว้ในห้องครัวครับ